สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเฟิร์นให้ดีพัทยามาหาเพื่อนเคนนะครับผมเคนแท็กทูบางแสนนะครับผมจะบอกเลยว่าสายเดือดนะงานเพาะทงเพาะเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ที่ผมจะมาเพราะว่าผมจะมาถ่ายรีวิวนะผมกลัวเข็มนะแต่ว่าผมก็อยากสักนะแต่ว่าขอพ่อขอแม่ก่อนนะก็เดี๋ยวมาดูนี่ข้างหลังนะรถเคนนะที่ออกผมไปตอนนี้จำภาพเดิมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเต็มระบบจัดนะครับจากดาวชาวเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมอยู่ในตู้เลยนะยังรอไหมครับเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวรอก่อนนะโอ้โหมันลอยไม่ชัดนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวออกมาก่อนเอาเรื่องอะคาร์บงคาร์บอนเต็มระบบสวยจริงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับรอดูเลยจัดไปครับโอเคครับก็เนี่ยผมก็มาให้มาหาเคนครับสวัสดีเคนอีกทีนะสวัสดีครับนี่นะมาเคนแท็กทูบางแสนนะมาดูรถเพราะว่าตอนแรกที่แต่งออกไปจากศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่สภาพนี้แต่วันนี้มาดูคือแบบว่าเต็มระบบจัดเดี๋ยวมาดูนะมีอะไรบ้างให้เคนแนะนำดีกว่าให้เคนถือไมค์เลยแนะนำเลยที่เพิ่มไปครับที่เพิ่มจากที่แต่งที่ศูนย์ใช่ไหมใช่ใช่มีกระบอกโชว์ครับของอาร์เรนส์เป็นของเนสนะแล้วก็บางคนที่ใส่มาอยู่แล้วบางคนใส่มาอยู่แล้วมีค้ำด้วยนี่ค้ำอันนี้มันแถมอ๋อมันมาอาร์เรนส์เลยใช่มันเป็นชุดอย่างนี้เลยไฟมาจะใส่ที่ศูนย์มาแล้วมาแล้วใช่มีหน้ากากเนี่ยเดี๋ยวหน้ากากมันเนียนๆหน้ากากมองแบบจริงๆอ่ะมันเป็นคาร์บอนนะเห็นป่ะเชื่อมเลยนะเห็นมั้ยอันเนี้ยจริงๆเป็นตัวแยกกันนี้ใช่มั้ยใช่ๆอ๋ออันนี้คือสั่งทําเพื่อเป็นอันเดียวกันเลยให้ติดกันเลยชิวพี่อาร์ตสมทรงเพิ่มเติมมากระลมพี่อ้วนนะกระลมพี่อ้วนใช่กระลมนี้ของพี่อ้วนพอกับบาซินี่เหมือนเดิมที่รักเท้าก็เขาอ้วน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 นี่เขาอ้วนเขาพิทบูแต่ก้านเด็กเป็น SDC ใช่กองเดิมอันนี้ถ้าใช้หมดยุคก็เดี๋ยวเปลี่ยนไส้กรองก็แรงเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไส้กรองอ่ะเห็นผลจริงแล้วก็คาร์บอนอันนี้ก็เปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนตั้งแต่ศูนย์แล้วนะศูนย์ใช่แล้วก็อันนี้ก็เขาพิทบูเหมือนกันเขาพิทบูกระลงหลังกับพี่อ้วนนะครับพี่อ้วนครับใช่สั้นเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีชุดท้ายคาร์บอนนี่แหละที่เอกตัวนี้เลยนะหุ้มใช่อันนี้เป็นหุ้มอ๋อเป็นหุ้มใช่ไหมโอเคท้ายจีนแต่เอาไปหุ้มเป็นหุ้มก็คือเป็นชุดท้ายเหมือนอ๋อตัวนี้ก็ใส่เพิ่มมาเป็นแบบซีวีโอโชว์ก็สกิมมิ่งเหมือนเดิมแล้วก็ไปทำตัวนี้ใหม่ใช่ไหมไปทำสีมาทำสีใช่ให้มันเข้ากับล้ออันนี้ก็ทำสีที่พิทบูเหมือนกันพี่วันจบพี่วันรับจบสายตะวันออกนะครับดาวเช้าตะวันออกก็ชุดแฮนก็เหมือนเดิมชุดแฮนเป็นเท้าหมดเลยนะแฮนนี่ก็เดือดนะแฮนตัวนี้บอกเลยแต่ยังอยากเปลี่ยนอยู่นะจะเปลี่ยนเป็นอะไรกันอยากเปลี่ยนแค่ตุ๊กตาให้มันสูงเป็น8.5อ๋อมันหกใช่ไหมใช่มันจะเยื้องมาข้างหลังอีกนิดนึงอ๋ออยากเปลี่ยนเป็นบูแบ็กด้วยใช่ไหมเปลี่ยนอันนี้แหละเปลี่ยนแค่ตุ๊กตาแค่สูงขึ้นนิดนึงสูงขึ้นแล้วก็ใช้แฮนด์เดิมเยื้องมานิดนึงพอกระจกก็อะไรก็เหมือนเดิมปอกแฮนด์ก็เฮดดีนิโซมาตัวเดิมกระจกก็เป็นเนสใช่ไหมกระจกเป็นเนสใช่ครับชิวมากก็เครื่องยนต์เป็นสเตจหนึ่งกล่องเป็นกล่องดำสกิมมิ่งแล้วก็ฝาข้างก็คาร์บอนโยงเกียร์เพิ่งเปลี่ยนของไอ้นี่อันนี้ชินแบบว่าตัวนี้ของอะไรวะนะมันมากับไม่มีหลายยี่ห้อเลยเกินกลายเป็นว่าเป็นคาร์บอนอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยแล้วก็ต้องมาเนี้ยแต่คือเต็มอ่ะมือคัดก็วันทิงเกอร์อยู่แล้วแล้วก็เหมือนตอนที่ออกมาจากสูตรนั่นแหละนะก็ประมาณนี้แต่ท่อเปลี่ยนตอนแรกท่อไม่ใช่ตัวนี้อันที่เราอยากสูงจะเป็นท่อออกท่อเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนตอนแรกแฮนด์ผมบอกเคนทำไมไม่เอา2 ห้อง 1เคนบอกว่าผมอยากได้ออกตัวครับแต่พอมาอยู่ดาวทาวปั๊บเท่านั้นแหละเปลี่ยนทั้งคันแต่อยากได้อยู่นะของฟาลันอ่ะฟาลัน2/2อ้าวเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ส่งมาให้นะแล้วดาวทาวมี2/2น่าอยากได้นะเดี๋ยวจัดให้เลยนะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยนะก็ที่บ้านข้างๆก็อาจจะไม่มีใครอยู่นะขอฟังเสียงหน่อยนี่ไม่ได้สตาร์ทมา10 กว่าวันแล้วนะแต่ผมขอขยับหน่อยได้ไหมผมกลัวหน้าอากาศมันโดนก่อนนะจะได้เห็นเสียงจากกล้องเลย
ปิดไมค์แป๊บนึงใช้มาหมื่นโลเป็นไงบ้างเคนว่าขับสนุกดีนะแต่เคนเพิ่งคันแรกเคนเลยไม่รู้เคนเพิ่งคันแรกเคนเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปเทียบกับคันไหนนี่ออกไหมเข้าใจแต่ว่าคันแรกคือเคนเลือกเป็นสตรีทไกด์เลยนะใช่เพราะตอนแรกผมถามว่าไม่เอารถไกด์หรอเคนคุยกับผมมาตั้งกี่ปีไม่ได้ตอนแรกเคนเลือกอะไรนะโรลเลเดอร์ทีเหมือนของปีว่าจะได้ที่เหมือนเคนทักมาถามก่อนแล้วก็เงียบไปปุ๊บแล้วมาทีว่าผมตั้งใจแล้วว่าจะเอาเป็นสตรีทไกด์แล้วก็มาจัดเลยใช่แล้วตอนนั้นไม่มีรถไกด์ในหัวเลยใช่ไหมรถไกด์เหรอตอนนั้นไม่มีครับคือชอบตอนนั้นคือแบบฮาร์เลย์ต้องสติไกด์อ่ะใช่แต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วต้องเป็นปี2024แน่นอนเลยในวันนี้ก็หน้ากากสวยเอาเรื่องมาก็มาหาลูกค้าครับเป็นรุ่นผ่านกันดูแลกันถ้าสนใจงานสักก็ได้ครับเคนแนะนำฟังหน่อยครับยินดีครับร้านสักอยู่ที่บางแสนครับเคนนัททูบางแสนยินดีต้อนรับครับเคนแท็กทูนะขอฝากเบอร์ไว้เลยก็ได้ครับเผื่อใครสนใจเบอร์อ่ะ0947375448ครับเดี๋ยวไปเข้าดูงานในอินสตาแกรมเขารู้ว่าประมาณไหนก็ดูผลได้ครับดูผลงานก่อนได้ครับแต่ถ้าเบื่อหาเลขก็ต้องคุยให้ดีพัทยานะ0864153999คุยให้ดีพัทยาบอกเลยว่าบวกหมดไม่สนนะเปิดมาปิดให้หมดจับก็ได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ